านมะม่วงของดีเมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง12เมษายนที่ผ่านมานั้นนะครับซึ่งในปีนี้นั้นเขาก็ได้จัดการเป็นครั้งที่42แล้วตาม2หนุ่มไปดูชมบรรยากาศในงานกันก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับโอ้กับแจ็คก็อยู่ในงานวันมะม่วงนะครับแล้วก็มีของดีมากมายอีกหลายอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านผู้ละหงแล้วครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วก็มาขายมะม่วงเองด้วยในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ check check 1 2 microphone check am i on yet yes watch this ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าเป็นมายังไงที่มาขายในงานนี้บรรยากาศคึกคักมั้ยขายดีมั้ยครับอ๋ออันนี้งานมันมีตั้งแต่เริ่มแต่วันที่2นะคะวันที่2มาจนถึงวันนี้ค่ะก็มีงานทั้งหมด10วันด้วยกันร้านค้าทุกร้านนะคะที่มาร่วมเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสวนมาเองทุกร้านแล้วก็จะเป็นแบบว่ารัฐวิสาหกิจที่เป็นแบบว่าจะมีประธานชมรมครับค่ะแล้วในส่วนของเราจะเป็นเหมือนสมาชิกชมรมครับเข้ามาร่วมด้วยกันซึ่งมะม่วงของเราเดี๋ยวจะมีในราคาที่แบบว่าส่งออกแล้วก็มีลูกค้ามารับไปขายครับซึ่งแบบไปขายเหมือนพูดง่ายเราขายทั้งปีกทั้งส่งอ่ะครับแต่คือมะม่วงที่ค้าส่งออกนอกเนี่ยจะเป็นไซส์ตั้งแต่ลูกนึงนะคะจำกัดเลยว่าต้อง4ขีดขึ้นไปผิวสวยไม่มีลายอ๋อที่ส่งออกนะ4ขีดขึ้นไปต่อลูกใช่ค่ะก็หนักพอสมควรหนักค่ะหนักเพราะว่าหนักนี่หมายถึงมะม่วงหรืออะไรหนูว่าหนักกว่ามะม่วงเพราะมะม่วงจะเล็กกว่าครับแล้วคือแบบว่าถ้ามะม่วงที่ส่งออกเนี่ยถ้าไม่ได้เกรดเราจะโดนตีกลับมาครับตอนนี้เมื่อตีกลับมาเนี่ยคือเราขายไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปทำแปรรูปครับคือมันทานได้แต่คือผิวไม่สวยไม่สามารถส่งออกได้เราก็ต้องมาทำเป็นแปรรูปเช่นมะม่วงกวนมะม่วงอัดเม็ดก็แล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรเดินมาในงานก็ผ่านมาหลายร้านท่านผู้ชมครับร้านนี้สังเกตว่าผิวสวยเป็นพิเศษก็เลยแวะเข้ามาจะมีแพคเกจจิ้งที่สวยงามใช่ดูแลยังไงครับให้มันผลผลิตออกมาโหสวยสดงดงามแบบนี้ถ้าถามว่าเกรดอย่างเงี้ยสวยไหมถ้าอย่างเงี้ยถือว่าไม่สวยนะคะเกรดเอาแล้วแบบไหนสวยนี่ใช่เกรดส่งออกไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เกรดส่งออกถ้าเกรดส่งออกเนี่ยผิวอ่ะจะอยู่ในระดับนั้นนะคะอย่างที่ชงหน้ากล่องนั้นนะในกล่องนั้นนะฮะใช่ผิวจะอยู่ในระดับนั้นเพราะว่ามันจะถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นมะม่วงนอกห่อพี่ครับที่จะเป็นถุงคาร์บอนนะถุงคาร์บอนเนี่ยจะใบละ1บาทครับใช่ถุงคาร์บอนถุงห่อมะม่วงนะใช่กันพวกแมลงวันห่ออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ประมาณนั้นก็เริ่มห่อแล้วก็นี่ก็ทันรับดีเนาะเล็กค่ะเล็กเล็กเหมือนพี่สองคนเลยนะจิ๋วเลยนี่เอาสิเอาสิเล็กอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราขึ้นไปห่อในปลายช่อเนี่ยส่วนที่มันเป็นลูกเล็กมากเราต้องตัดกิ่งออกเพื่อว่ามันจะได้ไปหล่อเลี้ยงลูกนี้ที่เราห่อไว้ใช่แล้วพอหลังเวลาเก็บผลิตภัณฑ์อ่ะเราไม่ใช่แบบฉีกถูกเลยนะคะเราจะต้องขึ้นไปตัดต้องปิ้นอะไรขึ้นไปตัดก้านมันแล้วเอาลงมาทั้งห่อแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาฉีกกลุ่มออกใช่ฉีกกลุ่มออกแล้วมะม่วงในที่นี้จะดูอ่อนดูแก่วิธีดูง่ายๆเลยพี่ดูไงอ่ะถ้าคุณดูไม่เป็นเนี่ยจับมะม่วงเทลงน้ำเลยพี่ดูคนเป็นอย่างเดียวฮะดูมะม่วงไม่เป็นเดี๋ยวพี่สองคนดูแก่มากกันมะม่วงเล่นอ่ะเขาเลือกมะม่วงดีกว่าครับใช่มะม่วงมะม่วงคือว่าเทลงน้ำใช่ไหมคะถ้าลูกแก่เนี่ยมันจะจมลูกอ่อนมันจะลอยเอาแล้วจะลอยใช่อย่างเวลาเราส่งเมืองนอกเนี่ยเขาเอาไปเทลงน้ำหมดเลยพี่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นกระบะน้ำใหญ่ลงไปสังเกตเอาเลยใช่ถ้าลูกไหนลอยเนี่ยเขาเก็บทรงพื้นไทยหมดเลยตีพื้นหมดค่ะถ้าลูกไหนจมน้ำเขาเก็บขายเขาได้เพราะมะม่วงเนี่ยถ้าแกจัดตอนเราเก็บแกจัดตีนไปส่งถึงเขาการระยะเดินทางจะแค่ไม่เกิน2วันที่จะส่งถึงเขาแล้วพอตีกลับมาไทยมะม่วงเรายังสามารถมาแปรรูปได้ครับคือถ้าเป็นอย่างเช่นเขียวเสวยนะคะเขียวเสวยไร้แรดเนี่ยเขาจะใส่ตู้แช่คอนเทนเนอร์ใหญ่แล้วส่งไปเมืองนอกเลยแล้วถ้าของเราใส่เป็นกล่องเหรอของเราเวลาส่งอ่ะเหรอพี่ใส่เป็นไม้เนี่ยใส่เป็นลังอย่างข้างหน้าค่ะลังพลาสติกอะค่ะ25โลคือส่งไปที่ชมรมแล้วชมรมเขาจะตีปิดหน้าให้เราครับส่งไปเลยขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ไปแสดงว่าของเราไม่ได้มีการส่งออกเพียงเจ้าเดียวก็แสดงว่ารวมกลุ่มกันหลายๆเจ้าใช่ทั้งสหกิจเนี่ยใช่แต่ว่าไม่ได้ส่งได้ทุกส่วนนะทุกส่วนแล้วต้องเข้าร่วมสหกิจในการคัดเลือกก่อนว่ามะม่วงจะผ่านเกณฑ์ไหมแล้วเกณฑ์การคัดเลือกอ่ะต้องมีส่วนในระบบ GAP ต้องมีแพคเกจจิ้งแบบ GMP หรือเปล่า1คือการใช้ยาผลิตภัณฑ์แบบเช่นปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยค่ะ1ต้องเอาจากชมรมเป็นสมาชิกในการรับยาจากชมรมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายจากข้างนอกครับเราก็เหมือนเป็นสหกรณ์อะไรกันน้องนี้นั่นเองใช่เป็นสหกรณ์เราจะได้เงินปันผลจากการขายมะม่วงส่งออกนอกครับใช่จะไม่ได้ 100% เต็มอ่ะค่ะเอาแล้วสหกรณ์ใครเป็นคนดูแลครับจะเชื่อใจได้ไงว่าสิ่งที่เขานําเสนอให้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็เขาจะเป็นประธานชมรมเกิดจากการเลือกตั้งของสมาชิกทุกคนภายในสหกรณ์คือเป็นผู้ที่เป็นศูนย์กลางของความไว้ใจใช่ศูนย์กลางความไว้ใจและในการส่งออกอย่างเงี้ยมันเป็นส่งออกในนามของสหกรณ์การรวมกลุ่มหรือว่าส่งออกในนามของสวนของเราในแต่ละสวนถ้าถามว่าส่งออก1มันจะมีรายชื่อการส่งออกตามสวนเนี่ยคือจะส่งเข้าไปที่สหกรณ์ชมรมรวมก่อนครับแล้วอย่างสหกรณ์ชมรมรวมที่ส่งไปเนี่ยเขาจะมีชื่อศูนย์ใหญ่อย่างเช่นมะม่วงเขาจะมีชื่อของเขาค่ะใช่เขาจะทำพันธกิจอย่างเช่นแมคโครบิ๊กซีเนี่ยเขาก็ส่งออกร่วมกันคือการทำแบบร่วมกันเหมือนกัน
ทำธุรกิจการค้าร่วมกันที่ศูนย์ผู้ระหงก็เป็นหนึ่งผู้ส่งออกผลผลิตของตนไปยังประเทศญี่ปุ่นเขาบอกเลยนะครับว่าการดูแลผลผลิตนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันเพื่อคุณภาพส่วนรายได้นั้นก็ย่อมสมน้ำสมเนื้อที่ลงแรงไปนะครับแต่พี่เขาเนี่ยความรู้แน่นปึ๊กมะม่วงคุณภาพปั๊กเลยท่านผู้ชมครับมาดูกันดีกว่าว่ามะม่วงในกองแต่ละกองที่เอามาวางกันเยอะแยะมากมายเรียงรายกันอยู่แบบนี้เนี่ยแต่ละกองเนี่ยมีการขายกิโลละเท่าไหร่กันบ้างแล้วคิดยังไงครับที่แบ่งเป็นเกณฑ์กันยังไงราคาการตัดสินราคาอย่างเวลามะม่วงออกมาไซส์นึงเนี่ยเราต้องมาคำนวณก่อนว่ามะม่วงเนี่ยสามารถตีราคาได้เท่าไหร่อย่างคราวเนี้ยมะม่วงมันจะมีหลายไซส์มากคือไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กเลยไซส์ที่แบบตัดเกรดที่ขายแบบราคาไม่ได้ไซส์อย่างเรา2คนเนี่ยนะโอ้ใช่อันนี้โลละ15บาทค่ะพ่อค้าคนกลางก็จะขายได้โลละ8บาทครับไซส์ก็จะถูกลงไปอีกเอ๊ะเมื่อกี้ผมแอบไปเอามาจากตรงเนี้ยหน้าหาดในรังอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้โล5บาทเหรออย่างเงี้ยเหรอคะอันเนี้ยส่งได้8บาทที่ส่งเป็นค่าไซส์รวมเลยคือเราไม่ต้องคัดไงคะคือส่งเนี่ยค้าไซส์รวมไปเลยเนี่ย8บาทคือมันอาจจะมีโตบ้างเล็กบ้างแต่ว่าไม่ได้โตอะไรมากใช่แต่ถ้าค้าไซส์อย่างเงี้ยค่ะเป็นไซส์อย่างงี้ออกไปในส่งรังเนี่ยแน่โลละ5บาทอ๋อถ้าเกิดไซส์เฉพาะอย่างงี้นะใช่ค่ะ5บาทถ้าเป็นไซส์เฉพาะนี้ไปเนี่ยก็จะเป็น10บาทแต่อันนี้ค้าไป8บาทกลางๆไปเฉลี่ยไปใช่เฉลี่ยไปครับส่วนอันนี้25บาท25บาทเท่ากัน25 25เนี่ย25อันนั้น40อันนี้35 3โล100พี่อ๋อคือไซส์อย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่4ลูกโลครับมันจะกะได้เพราะเวลาคัดเนี่ยเราคัดด้วยมือพี่ลองเลยดีกว่ามันอาจจะแบบไม่พอดีก็หย่อนหน่อยนึงพอเอากิโลมาบอกไม่พอดีก็หย่อนหน่อยนึงเมื่อกี้บอกเราคัดได้เลยไม่มะม่วงมันคัดได้พี่4ลูกโลแต่ว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ยไม่เกินก็หย่อนนิดนึงแต่จะไม่เกินโล2ลองดูประมาณนี้โล1กิโล1ขีดเนี่ยประมาณเนี้ยจะไม่เกินโล2เพราะเวลาขายแล้วจะตัดรู้สึกว่าแม่ค้าเนี่ยจะแม่นยำด้านน้ำหนักมากพอสมควรนะกะได้เลยเนาะก็เนี่ยค่ะจะอยู่ที่4ลูกโลแต่ถ้าเป็นไซส์ส่วน35อย่างนั้นนะคะครับแต่อันนี้มันจะไม่ใหญ่ไม่จัดนะปกติมันจะใหญ่กว่านี้ครับอันนี้จะอยู่ที่3ลูกโลได้เลยอันนี้เนาะใช่35อ๋อส่วน40อ่ะครับ40อ่ะคะ2ลูกมันก็จะหย่อนนิดนึงอาจจะเป็น9ขีดใช่9ขีด8ขีดแต่ถ้าซื้อโลนึงก็ต้องประมาณ3ลูกครึ่งอยู่แล้วเพราะมะม่วงเป็นน้ำหนักที่ไม่ตายตัวค่ะแต่กะไซส์อะกะได้เพราะว่าเวลาเราคัดลงมาจากสวนเนี่ยคือเราเก็บมาเราต้องมาคัดไซส์ก่อนอย่างเงี้ยช่วงนี้มันมีปัญหาคือฝนนะพี่มะม่วงปูพื้นเสียหายหลายร้านอะเพราะว่ามันปูพื้นแบบ2ตันได้มั้งประมาณร่วงจากต้นมาโดยไม่สามารถทำอะไรมันได้อันนี้สับใหม่นะเพิ่งรู้ปูพื้นคือมะม่วงที่หล่นลงมาจากต้นแล้วมาอยู่ที่พื้นแบบเยอะมากเยอะมากปูพื้นไปผมมองไปที่แบบมะม่วงทั้งนั้นเลยอะมันปูพื้นบางทีก็แบบทั้งที่แบบสามารถขายได้ขายได้มันลงมาหมดมันพอใจตรงที่ว่าเราได้ช่วยระบายมะม่วงมากกว่าครับแต่ถ้าถามว่ากำไรเราแทบจะไม่ได้เลยก็คือเราก็อยากให้แบบคนจังหวัดเดียวกันเนาะมันเป็นเหมือนแบบว่าช่วงของป่าใช่กระจายสินค้าให้แบบสินค้าในสวนเราลดลงอ่ะพี่เพื่อที่ไม่ให้เกิดแบบปัญหาแบบของเน่าเสียหายไม่แจกฟรีไปเลยครับไม่เกิดแน่ของเน่าเสียหายขายาพี่ขายานิดนึงขายาแล้วส่งออกครับเป็นไงบ้างช่วงนี้บรรยากาศเป็นยังไงอุปสรรคเยอะไหมฮะถ้าถามในกล่องเนี่ยจะขายได้เยอะกล่องนี้จะส่งไปทางเข้าในกรุงเทพเข้าวังอะไรพวกนี้เยอะค่ะอ๋อไม่ได้ส่งออกอย่างเดียวใส่กล่องเนี่ยใช่ส่งออกด้วยแล้วเข้าขายในประเทศด้วยเบอร์ที่ใส่กล่องเนี่ยจะไม่มีการส่งออกที่เบอร์นี้นะเบอร์นี้นะครับอ๋อใช่ครับอันนี้จะขายในประเทศอย่างเดียวแล้วเบอร์ส่งไหนที่ส่งออกอะฮะถ้าตัวส่งออกอะคะตัวส่งออกมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยอะดีกว่านี้จะกุใช่จะลูกใหญ่ฝั่งนี้แล้วผิวอะไรลูกใหญ่ฝั่งนี้ลูกใหญ่ฝั่งนี้ค่ะขวานี้ขวานี้นะคะวันนี้ไม่มีมาโชว์เหรอฮะไม่มีมาโชว์พี่เพราะใส่ส่งผมว่าอันนี้ก็ดีแล้วนะผิวเรียบใหญ่แล้วนะอันนี้มันเป็นสำหรับไอ้นี่เฉยๆค่ะสำหรับใส่กล่องของฝากเฉยๆอันนี้จะกำหนดอยู่ที่9ลูกต่อ1กล่องครับอันนี้ราคากล่องละ350กิโลกล่องนี้จะต้องอยู่ประมาณเกือบ5โลครึ่งประมาณนั้นแหละ250บาทใช่แล้วก็จะมีกล่องเล็กที่เป็นไซส์5ลูกที่อยู่ที่250ใช่วันนี้ของฝากสบายนะใครไปกรุงเทพเนี่ยใครกลับบ้านนอกของตัวเองเนี่ยเอามะม่วงไปฝากคนที่บ้านได้เลยเนาะนี่5วันทานค่ะใช่ดูแข็งๆเลยใช่อันนี้มันเป็นดิบมาเลยค่ะผมชอบแข็งๆครับอีก5วันทานค่ะแบบนี้ค่ะอย่างข้างหน้าเนี่ยก็สามารถทานได้เลยใครมาในงานส่วนใหญ่คนมาในงานเนี่ยก็จะแนะนำไม่ซื้อข้างหน้าครับเอาทานคนเป็นของฝากก็จะแนะนำของที่มันยังไม่สุกแบบนั้นถูกกว่าได้ก็ไม่ถูกกว่าพี่มันก็จะเป็นไซส์เหมือนกันแหละค่ะถ้ายิ่งมะม่วงยิ่งสุกเนี่ยยิ่งจะราคาอยู่ในเกณฑ์เลทกลางๆดิบถ้าดิบอย่างเงี้ยกับอย่างนั้นอ่ะไซส์เท่ากันความสุกความไม่แตกต่างกันแต่ราคาเหมือนกันครับเอาละครับวันนี้แหมคุยกันพอสมควรแล้วนะคุณโอ้ผลผลิตที่นี่คุณแจ็คครับคืออวบอันทุกลูกใช่ฮะทุกอย่างทุกสิ่งที่นี่อวบอันมากครับถ้าบอกว่ามาจากรายการเกษตรพาลุยนี่มี
ส่วนลดไม่มีแถมฮะไม่มีไม่มีเดี๋ยวแถมให้แถมให้ถ้าใครบอกมาจากรายการนี้เดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวแถมไซส์5บาทยังไงก็มาเที่ยวมาชมมาดูกันได้ยังไงเลือกซื้อสินค้าก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับอุดหนุนเกษตรกรไทยเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไกลไปในโลกได้มากขึ้นเศรษฐกิจไทยของเราก็จะได้เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับแล้วมาถึงที่กันทั้งทีทั้งคู่ก็คงอดใจไม่ไหวแล้วครับโดยเฉพาะนายโอของเราสัตว์มะม่วงกันไปสงสัยอร่อยจนหายอยากไปอีกนานเลยอย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดบอกครับด้านในของงานมะม่วงนั้นเขายังมีประติมากรรมหินทรายไว้ให้ชมกันแปลกตาและก็สวยงามอลังการอย่างที่เห็นนี่แหละครับข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าการกระทำที่ไม่ดีให้หยุดยั้งเสียในที่สุดข้าก็ได้ส่งมือขวาของข้าไปจัดการกับเขาแจ็คจะจำไว้การกระทำที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เจ้าเนี่ยต้องตกอยู่ใต้เครื่องคุมขังแบบนี้เข้าใจไหมเจ้าอย่าอินได้ไหมคุณโอ้มันนี่มันคือเรื่องราวจริงแหมสงสัยกินมะม่วงมากครับคุณผู้ชมจนเพลี้ยนไปหมดแล้วครับของมันอร่อยอินกับงานด้วยใช่หลายอย่างสวยงามเหลือเกินของกินแล้วก็มีทั้งแหมสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ผมว่าคุณคงชอบนะเมื่อกี้ไปเล่นกับผู้หญิงด้วยนี่โอ้แหมของเสริมงามใครๆก็ชอบครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะติดต่อรายการของเราทางช่องทางเดิม029677014นะครับหรือว่า SMS 4689110รวมถึงช่องทางอีเมล new@kstation.tv ครับแล้วตอนต่อไปเราจะไปลุยกันที่ไหนนั้นต้องให้คุณผู้ชมติดตามพวกเราไปเรื่อยๆครับวันนี้รายการเกษตรพาลุยของเราหมดเวลาลงอีกแล้วครับตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนกันห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรพาลุย check 1 2 microphone ใจมั้ยเนี่ย watch thisทำผิดต้องโดนแบบนี้คุณแจ็คครับทำอะไรคือประติมากรรมพวกนี้เขาไม่ให้ไปสัมผัสเอ้าเขาห้ามสัมผัสนะครับรูปได้อย่ารูปเขาห้ามรูปเลยรูปแบบนี้ลักษณะนี้ไม่ได้เลยเพราะห้ามสัมผัสนะท่านผู้ชมครับถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะครับห้ามไปรูปไปคำไปแตะเนื้อต้องตัวของประติมากรรมนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดนะเนี่ยอะไรของคุณโอ้เนี่ยเออ